4 3 2 1ทำอะไรงานวันนี้เป็นสุดการตื่นเต้นค่ะใส่ชุดไทยออกงานเป็นครั้งแรกแล้วก็ชุดไทยสวยสวยงามมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากไม่เคยใส่ชุดไทยออกงานแบบใช่ขนาดนี้คือปกติก็จะมีใส่เป็นชุดไทยลือไปช่วยงานท่านวอแบบนี้ค่ะทางภาคเหนือเห็นไหมว่าเป็นยังไงบ้างคะตลกก็แบบรู้สึกแบบว่าไม่คุ้นเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็ไม่เคยได้แต่งแบบเต็มยศขนาดนี้มาก่อนค่ะใช้เวลาการแต่งเท่าไหร่คะถ้ารวมหน้าผมเสื้อผ้าก็ประมาณ3ชั่วโมงใช่ค่ะแบบอะไรคะชุดจะทรงเครื่องประดับแบบเขาเรียกอะไรเครื่องประดับจะค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็เราซึ่งในคนโบราณนะคะเวลาเขาจะแต่งตัวแต่งชุดไทยทีเขาจะมีความประณีตมากๆแล้วก็การใส่เครื่องประดับการใส่เครื่องหัวต่างๆจริงเนี้ยคือมันจะต้องทรงตัวได้ดีอ่ะเพราะว่ามันต้องแบบว่าข้างบนจะค่อนข้างหนักพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมครับพี่เห็นแบบโอ๊ยแต่งออกมาชอบนะคะคือเราเป็นคนไทยเราก็ชอบชุดไทยชอบผ้าไทยอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งได้ทีมของครูบิ๊กมาแต่งให้ด้วยคือเราก็จะไม่รู้หรอกรายละเอียดว่าการเป็นนางสงกรานต์จะต้องแต่งตัวยังไงอะค่ะก็มีเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มืออาชีพมาแต่งให้แปลงโฉมให้ได้ขนาดนี้ตอนแรกเห็นชุดเห็นเครื่องทรงตกใจมันเยอะเราเป็นก็ว่าก็โชคดีนะแล้วก็ได้รับเกียรติด้วยในการได้มาแบบเป็นนางสงกรานต์แล้วการขึ้นเสลี่ยงอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่เคยทำเลยดีกว่าเขารู้สึกดีข้างบนค่ะรู้สึกคงลงเลยตอนนั้นก็มองทุกคนแล้วแบบเราก็เห็นรอยยิ้มของคนที่มาร่วมงานแล้วมันก็มีความสุขอ่ะมันก็ยิ้มโดยปริยายไม่ได้คิดอะไรค่ะมันก็เลยแซวว่าเป็นชุดที่พี่ชาพี่ที่ไหนคะเหมือนเป็นการซ้อมไม่ใช่ซ้อมก่อนอะไรโอ้ยถ้าชุดจริงไม่น่าจะเต็มยศขนาดนี้นะไม่น่าจะมีแบบว่าข้างบนอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยได้อินสไปเรชั่นสักนิดนึงก็เราก็ไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงนะเรายังไม่เคยค่ะแอบดิวไหมคะพี่เผื่อแบบงานของเรามาเซตพีเลยแอบดิวไปถึงแอบดิวกับช่างอะไรเครื่องแต่งกายก็มีถามแม่ป้อมว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็ไม่รู้นะผู้หญิงแต่งตัวทีนึงคือเวลาเราออกงานอีเวนต์เราก็จะกะได้ถูกแหละว่ามันประมาณใช้เวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นวันสำคัญเนี่ยมันคงต้องใช้เวลานานขึ้นก็ถามเลยใช่ไหมยังไม่ได้จองคิวพี่ป้อมเลยเริ่มศึกษาแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปนอนรอที่โรงแรมเพราะปกติแม่จะไม่รับงานเช้ามีการดิวคิวไปแล้วหรอคะเนี่ยเราถามเฉยยังตัวก็แค่อยากรู้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรค่ะอยากรู้ว่าคนอื่นเขาเตรียมตัวไงแค่นั้นแหละช่วงนี้พี่ตูนถึงยังคะน่าจะยังนะคะยังไม่ได้หยิบโทรศัพท์เลยค่ะตั้งแต่เริ่มแต่งตัวตอนที่พี่ตูนรู้ว่าเราจะมาแต่งตัวเป็นนักสงกรานต์เขาตื่นเต้นไหมจะได้เห็นชุดไทยเขาก็บอกค่ะว่าวันนี้มาทำงานที่คิมพาวเวอร์แต่ว่าเราคือก็มีโอกาสได้ร่วมงานคิมพาวเวอร์บ่อยอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ได้แบบแปลกใจอะไรแล้วเราก็ไม่ได้บอกด้วยว่าแบบวันนี้เป็นนางสงกรานต์นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ยังไม่ถ่ายรูปกับเขาดูยังไม่ได้ส่งไปให้ส่งกันบ้างค่ะน่าจะได้เห็นจากพี่ๆเนี่ยแหละค่ะที่หัวหินเดินจับมือกันภูเก็ตภูเก็ต9ปีภูเก็ตใช่9ปีมันก็เหมือนแบบอยู่ๆแล้วก็นึกถึงมันก็รีมายด์ขึ้นมาว่ามัน9ปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะหลายคนแบบว่าอาจจะคิดว่าเหมือนเป็นการบอกใบว่า9ปีแล้วนะแต่งงานกันได้เวลาแล้วนะอันนั้นน่าจะเป็นความคิดของคนอื่นแล้วแต่ก้อยไม่ได้มีในยาแฝงไม่ได้แอบกดดันไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะแค่เราแบบเวลาเราลงรูปเราก็จะคิดแคปชั่นของเราแล้วเราก็คือเราแค่รู้สึกว่ามันเวลามันผ่านไปเร็วแล้วก็ทุกอย่างมันยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะเรายังรู้สึกว่ามันยังเหมือนคบกันใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอนับเวลาทีมัน9เดือนแล้วเอ้ยมัน9ปีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบย้อนกลับไปแล้วเราเจออะไรกันมาบ้าง9ปีโอ้โหถ้าให้เล่านี่น่าจะคงถึงพรุ่งนี้เช้าเนาะมันก็เยอะค่ะใช่เราผ่านอะไรมาด้วยกันมาเยอะทั้งความสุขความทุกข์แต่ส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องดีๆจริงๆเป็นไงบ้าง9ปีที่ผ่านมามันเติมคู่เราเนี่ยก้อยว่ามันก็
โตขึ้นพัฒนาขึ้นไปตามช่วงวัยแต่ละอายุมันก็มีช่วงเวลาของมันตอนนั้นตอนนี้เราก็โตขึ้นทั้งในด้านของความคิดอะไรเงี้ยแล้วก็วุฒิภาวะต่างๆเหมือนกับเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนแบบยิ่งนานความหวานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันความหวานเหมือนเดิมปกติค่ะใช่คือวันแรกเขาเป็นยังไงวันนี้เขาก็ยังเป็นแบบนั้นในความรู้สึกเราแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลามันน่าจะเป็นเรื่องของข้างในความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกเรามันมั่นคงมากขึ้นอะไรเงี้ยจริง9ปีนี่หวานไม่ตกเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้หมดตายไปแล้วคือประหวานใครเขินกว่าคันเนี่ยเขาจะดูนิ่งๆแต่จริงๆเขาแบบว่าค่ะกับเราสองคนเป็นรอบสายหวานคือเขาจะแบบพูดน้อยแต่เขาพูดขึ้นมาทีมันก็แบบดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเวลาเขาจะคือเอาเป็นว่าเวลาอยู่ด้วยกันเราก็เขาก็ปฏิบัติต่อเราเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าต่อหน้าพี่ๆหรือต่อหน้าเสือเขาก็จะไม่ค่อยอะไรมากสังเกตจาก IG ได้เขาจะลงรูปก็ปีละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยใช่ค่ะวันนั้นมีแค่โมเมนต์นั้นใช่มั้ยคะไม่ได้มีโมเมนต์ไม่มีถ้ามีก็คงรู้กันไปแล้วแต่หลายคนแซวเยอะว่าช่วงนี้ดูแบบว่าหวานทีไม่หรอกคือไปออกงานด้วยกันเยอะแล้วอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วก็เลยอาจจะลงรูปแบบเห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยช่วงไหนที่ไม่ได้ลงก็คือจะไม่ค่อยได้เจอกันพอมีน้องกับพี่ตัวมันจะรู้สึกรอแบบที่แล้วอยากจะลุ้นให้จริงๆ9ปีมันมีลุ้นหรือยังต้องไปเจาะใหม่ที่พี่ตูนเลยค่ะจุดนี้หลายคนบอกว่าถ้าเกิดแต่งทีจะเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยสำหรับเราสองคนอุ๊ยคือสำหรับก้อยมันก็คงเป็นพิธีการเท่านั้นแหละเพราะว่าเราเรื่องแต่งงานมันเป็นพิธีนึงอะค่ะแต่เราข้ามช็อตไปเรื่องแบบเรื่องอื่นแล้วอะใช่คืองานก็คือเรียกว่าอะไรอะเราก็ต้องรอพี่ตูนไม่รู้จะพูดยังไงก็ประมาณนั้นนะคะใช่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนกำหนดอะไรอยู่แล้วคือก็ต้องรอให้พร้อมทั้งสองฝ่ายจริงๆพอคนถามเยอะมีได้คุยกันไหมกับพี่ตูนเองว่า9ปีแล้วนะไม่ถามไม่เคยถึงเรื่องจะไปจังหวะใช่อย่างที่บอกว่าเรามันข้ามช็อตไปเรื่องอื่นๆแล้วอะเรื่องอนาคตข้างหน้าอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้มาพูดเรื่องพิธีนะวันนี้อะไรเงี้ยเพราะมันอาจจะมันก็เป็นแค่พิธีการอะเนาะแต่ว่าคือเวลาที่คนมาใน IG หรืออะไรต่างๆเนี่ย ก็เห็นหมดทุกข้อความนะแล้วเราก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนมากคือมันน่ารักอะบางคนแบบว่าซีเรียสจริงจังมีถึงขั้นแบบว่าคุกเข่าขออะไรเงี้ยแบบว่าช่วยสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่มีแบบว่าหนูต้องทำยังไงพี่ถึงจะแต่งงานกันหนูจะต้องไปวิ่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไปวิ่งเลยค่ะจะได้ออกกำลังกายไปในตัวจริงๆมีเล่าให้ตูนฟังไหมว่าเราแบบโดนคนถามเยอะมากเรื่องนี้อะไรไม่ได้เล่าค่ะคือไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เรื่องเนี้ยเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรเยอะตอนนี้คือรอให้พี่ตูนเนาะนี่ไงคือไม่อยากพูดเยอะจริงๆเนาะก็แค่ที่ทุกคนมาเชียร์มาให้กำลังใจเราก็ดีใจละค่ะมีข่าวนึงเนาะที่มีข่าวกับสอดย่อค่ะค่ะแล้วคนตีเขาเป็นเราที่แบบว่าแฟนค่ะร้องใจแฟนร้องใจบุญการชีวิตชอบวงการชีวิตสารภาพค่ะข่าวอะไรคะก็ยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะมันปริศนาสอดย่อคนไปถ่ายว่าเป็นก้อยกับพี่ตูนชอบวงการชีวิตเขาบอกว่านางเอกชอบเป็นการแฟนนักร้องที่เป็นนักร้องใจบุญอะไรเงี้ยก็เลยว่าเป็นก้อยอ๋อก็ยังไม่เห็นข่าวค่ะใช่ยังไม่ทราบจริงรู้สึกไงบ้างคนตีเขาว่าเป็นเราอะที่ไปบงการชีวิตอะไรถ้าคือด้วยความที่เรายังไม่เห็นข่าวเราก็ไม่รู้ด้วยเนาะว่าเขาหมายถึงใครแล้วก็เรื่องจริงเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบแต่ว่าส่วนตัวก็เองก็อย่างที่ทุกคนเห็นรับรู้มาตลอดนะคะพี่ตูนเป็นยังไงเขาก็ยังเป็นแบบนี้ในวันนี้แล้วก็เขาก็ยังเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ก้อยก็ไม่เคยไปบงการอะไรหรือว่าคือมันเหมือนกับเราด้วยซ้ำที่เป็นคนที่จะคอยอยู่ข้างๆแล้วคอยซัพพอร์ตเขามากกว่าใช่เราก็ไม่ชอบบังคับใครเราก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ตูนบงการได้ไหมคะจริงๆคือไม่เคยบงการไงนึกออกไหมคือขนาดเรื่องแต่งงานเรายังไม่ถามเลยอ่ะเราจะไปบงการเขาได้ยังไงแล้วเรารู้สึกว่าเขาการที่เขาเป็นเขาแบบนี้มันดีอยู่แล้วอะเราจะไปบอกเขาว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้
นั่นแสดงว่าเราไม่ได้รักเขาจริงดีถ้าเขาถ้าเราอยากให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้อย่างที่เราต้องการนึกออกไหมเราก็เนี่ยคือถ้าจริงๆเราคบกันมันสบายสบายมากๆเราแค่ปรับจูนทำความเข้าใจกันอะไรเงี้ยไม่เคยมีเขาก็ไม่เคยมาบงการก้อยก็ไม่เคยไปบงการอะไรครับอยากบอกอะไรคนที่ตีความว่าเป็นคู่ของเรามันชัดอยู่แล้วอะก้อยก็ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็นานาจิตตังค่ะความคิดใครก็เราก็ไม่ได้ไปบังคับนี่เห็นไหมไม่บังคับด้วยไม่บังคับค่ะอ่ะขออีกเรื่องนึงจ้าเรื่องโครงการ9คนละ9เห็นว่าจะมาอีกแล้วนี่ไปถึงไหนแล้วค่ะก็ตอนนี้เริ่มเตรียมการแล้วก็ทางทีมงานก็ได้ไปดูรูทเส้นทางของการวิ่งซึ่งเราประกาศไปว่าจะเริ่มที่ภาคอีสานเป็นที่แรกใช่ค่ะต้องชวนคนมาเยอะกว่าใช่ค่ะคือเราอยากให้ทุกคนได้ร่วมเป็นแรงบันดาลใจได้ส่งต่อกันละกันคือครั้งนี้พี่ตูนก็จะไม่ต้องวิ่งคนเดียวยาวๆแล้วแต่ว่าจะเป็นการส่งไม้ต่อซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีอะเพราะว่าพี่ตูนเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วแต่วันนี้ทุกคนสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจของกันละกันได้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่ๆเชิญชวนศิลปินดาราหลายๆคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยมาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนได้เริ่มดูแลตัวเองจากจุดเล็กๆของตัวเองนี่แหละมันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ใช่การทีมงานคือไม่รับประกันมีไฟอีกรอบใช่คือทุกครั้งที่มีงานวิ่งก้อยก็แม้แต่ตัวก็เองนะก็เฝ้ารอเพราะก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของก้อยไปแล้วการที่ได้มาวิ่งมาเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ได้มีความฝันอย่างนึงอยากเห็นพี่หว่าเริ่มวิ่งแล้วก็จะส่งไม้ต่อให้พี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินหายใจยังเหนื่อยแต่เรานี่ต้องสิเรารู้สึกว่าเนี่ยคนใกล้ชิดอ่ะคือถ้าเขาแค่เริ่มมาวิ่งเพราะก้อยตัวก็เองก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่ตัวและจากคนที่ไม่วิ่งนึกออกป่ะเนี่ยแค่เพื่อนๆเราหรือคนที่เรารู้จักมาเริ่มดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วอ่ะพี่ก้อยค่ะจับความดีของพี่ตูนที่หลายๆคนเห็นก็จะมีแบบว่าคนแบบเมาส์แบบเฮ้ยไม่ใช่เมาส์หรอกเหมือนแบบว่าสนับสนุนถ้าพี่ตูนลงแบบว่าลงสมัครเล่นการเมืองอะไรอย่างเงี้ยคนเลือกแน่เลยเงี้ยโอ้ยเขาคงไม่อะค่ะใช่ไปชวนใช่ไหมเราข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่าค่ะทุกคนเริ่มวิ่งเมื่อไหร่คะเริ่มวิ่งเมื่อไหร่เดือนมิถุนาค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ